แค่อย่าหลงแค่นั้นโอ้โหแล้วตัวไหลอย่างไวอะตัวไหลอย่างไวจริงเนี่ยปะสุดจังปะได้เลือดอยู่แค่นี้ก็ขี้มากแล้วผมเนี่ยอ่ะเกาะเสร็จใช่ปะวิกเตอร์คูดาวเสร็จชาร์จมาโอ้เก่งชิบหายใครจะสู้กับแม่งได้โคตรชอบเยี่ยมเลยไอ้ตัวละครเอสเทียเยี่ยมเลยไอ้แม่ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่การรีวิวแพทใหม่ 7.7.0 ที่น่าจะเข้าเซิร์ฟหลักในตอนท้ายเดือนนี้ที่หลักก็จะมีการปรับทวินใบและกระเพิงนิดหน่อยโดยจะเริ่มจากอะไรที่ไม่สำคัญก่อนละกันนั่นคือการปรับ UI ใหม่ของร้านค้าให้สวยแล้วก็น่าเข้าไปช้อปปิ้งมากขึ้นร้านค้าปรับใหม่ใช่ไหมออกมาโอ้โหร้านค้าโอ้โหน่าซื้อขึ้นเยอะเลยโอ้โหช้อปปิ้งช้อปปิ้งโอ้ซื้ออะไรดีนะซื้ออะไรดีสวยสวยสวยชอบชอบโอ้มีอะไรอีกนะโอ้ดูดิพิเศษด้วยแนะนำพิเศษแจ่มจริงดูไอ้ใหม่เพื่อสะสมโอ้โหดูดิดูหน้าร้านค้าเท่จริงแล้วก็ส่วนคิลเลอร์ดัตวินถูกปรับมาให้เก่งเข้าขั้นน่าเกลียดแบบมากๆเลยโดยถูกปรับมาจะเน้นไปที่ตัวละครวิกเตอร์เป็นส่วนใหญ่ให้ตัววิกเตอร์เนี่ยเวลาพุ่งโจมตีเซอร์ได้อะวิกเตอร์จะไม่เกาะหลังเซอร์แล้วนั่นแหละที่มันโกงมากเพราะเราจะสามารถไหลต่อได้ทันทีแล้วก็เป็นการยากมากที่เซอร์จะรอดเพราะเขาปรับให้ตัววิกเตอร์เวลาพุ่งโดนเซอร์ตัววิกเตอร์จะเป็นสีขาวให้ไม่สามารถเตะได้และแถมพี่แกก็วิ่งโคตรไวคือเซอร์จะเจ็บจะไม่เจ็บก็คือมีค่าพอกันแต่ไม่ใช่ว่าวิกเตอร์จะไม่เกาะเซอร์เลยคือถ้าเกิดพุ่งใส่เซอร์ที่เจ็บอะวิกเตอร์จะไปเกาะคนล้มแทนโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหมันคือเช็คกี้อัปเกรดเว้ยทุกคนเนี่ยอ่ะเกาะเสร็จใช่ป่ะวิกเตอร์คูดาวเสร็จชาร์จมาดูโอ้โคตรชอบเยี่ยมเลยไอ้ตัวละครเอสเทียเยี่ยมเลยไอ้แต่ไม่ต้องเล่นตัวพี่เลยไม่ต้องเล่นจริงและการปรับอีกอย่างนึงของตัวละครทวินคือถ้าเกิดวิกเตอร์ไปเกาะคนล้มหรือไปขังคนที่อยู่ในตู้ตัวชาร์ลอตต์หรือตัวพี่จะได้ปรับให้เดินไวขึ้น 10% เวลา20วิหรือจนกว่าเราจะอุ้มซื้อหรือได้ตีเซอร์เอาเพื่อนรีคุปดีมาเรียบร้อยแค่นั้นนี่แล้วตอนที่วิกเตอร์เกาะซื้อเราเดินไปขึ้น 10% นะดูดิไวปะเดินขึ้น 10% น่ะจนกว่าเราจะได้ตีซื้อหรืออุ้มซื้ออ่ะมันเร็วมากแล้วเราเรียกไอ้แดงกลับตอนไหนก็ได้ปะมันไม่ได้มันบอกว่าจะเรียกแดงกลับตอนไหนไม่ได้ไม่เห็นได้เลย2 tap แบบโคตรง่ายอ่ะเรียบร้อยเกาะเสร็จแล้วไงต่อเนี่ยตัวไหลมา แล้วก็อันนี้ไม่รู้เป็นปั๊บได้ไหมคือเราสามารถเอาไอ้แดงไปปล่อยทิ้งไว้หน้าเสาได้เห็นว่าเอาไปเฝ้าฮุกได้นี่ใช่ปะ เอาเฝ้าฮุกได้อยู่ตรงนั้นไปนะอยู่ตรงนั้นไปนะแถมเกรดดินฮุกก็ขึ้นเหมือนให้เราไปยืนเฝ้าจริงๆอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเอาไว้ในจังหวะเฝ้าตอนเลดเกมบ้างคิดว่าแล้วก็เหลือจิ๊บย่อยที่ผมจะไม่อ่านแล้วกันมันเยอะใช่ไหมผมจะข้ามๆไปแล้วก็ในส่วนของไบค์คิวเลอร์ขวัญใจรุ่นเทสทีแฮกเทคซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกปรับมาให้หน้ามันน้อยลงก็คือจะชนได้ดีขึ้นแต่แลกกับการเนิร์ฟแฮกเทคไม่ได้อีกแล้วเพราะเพื่อนๆมองว่าการแฮกเทคมันเป็นบั๊กของเกมที่เขาพยายามแก้ไปยาวนานสุดอาเชกเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงว่ะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นจุดเนี้ยปกติใบจะหน้ามันเสมอเลยจุดเนี้ยไม่เอาดีกว่าเอาจุดที่มันหน้ามันแน่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 อย่างประมาณเนี้ยเนี่ยจะมาจะมาจะหน้ามันเฮ้ยไม่มันว่ะเฮ้ยมันอยู่อาเชกโอ้โหเด็กไม่ได้โอ้โหโคตรเสียดายชิบหายเลยคือความกิจของใบมันอยู่ที่ฮักเก็ตล้วนเลยนะฮะแล้วก็ใบก็ถูกปรับแอดออนก็ไม่อ่านแล้วกันข้ามไปแล้วก็ในส่วนของเพิร์กที่มีการปรับจะมีหลักอยู่3เพิร์กนั่นคืออันเดเวทวิปอนของเอเลียนแทงหลังแล้วก็อะดรีนาลีนด้วยอันเดเวทวิปอนของเอเลียนเนี่ยถูกปรับให้จากที่เปิดตู้แล้วมีเซอร์กิตระยะเสียงหัวใจปรับให้เป็นมองออร่าเซอร์ระยะเสียงหัวใจ3วิแทนแล้วก็เ
เพิ่งจะทำงานแค่15วิจาก30วิก็คือเนิร์ฟหนักเอาเรื่องลองนั้นลองดูนี่จะว่าไปก็ดีอยู่นะจะว่าไปก็ดีอยู่อ่ะอยู่นั้นไปอ่ะเปิดตู้มาเราจะเห็นออร่าไหมนี่ดีเห็นออร่าจริงโอ้ยโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะตะเอดีเห็นออร่าแบบเป็นตัวเป็นต้นเลยเป็นอ๋อวิกเตอร์มาแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์มากขึ้นจาก30วิเป็น60วิเลยก็คือจะใช้ได้ยากขึ้นนั่นแหละก็คือไม่ค่อยแปลกใจอ่ะคือเพิ่มนี้มันเป็นมะเร็งในการหาคนที่ขี้โกงมากๆคือถ้าเกิดเราไม่ใส่อุ้มนกไปแก้ทางก็คือจะโดนหาเจอได้แบบง่ายๆนั่นแหละแล้วก็แทงหลังเนี่ยถูกบัฟให้เวลาเราแทงหลังคิวเลอร์จะโดนตัน5วิเลยคือปรับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละแล้วก็จะมีแอนิเมชันในการแทงเพิ่มเข้ามาด้วยแต่เท่าที่ผมไปดูมาคิวเหมือนไม่ได้ถูกตัน5วิเลยอาจเพราะมันมีท่าแทงหรือเศษจังหวะในการแทงทำให้คิวเลอร์ฟื้นตัวได้ไวเหมือน3วิปกตินั่นแหละก็ต้องรอดูว่าเขาจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายอะดรีนาลีนเนี่ยถูกเนิร์ฟหนักเอาเรื่องเลยคือจากวิ่งไว5วิเหลือแค่3วิเองแล้วก็เกิดเราโดนแขวนตอนขั้นสุดท้ายถูกปั่นติดอะอะดรีนาลีนจะไม่ฮิวให้ตอนลงจากเสานะแล้วก็อะดรีนาลีนจะไม่ทำให้ตื่นจากฝันของนายแม่แล้วก็การปรับสุดท้ายของแพทนี้คือการรีเวิร์กแมปแลมคินหรือแมปเมเยอร์นั่นเองที่เขาบอกว่าจะปรับให้จุกเด็กมีน้อยลงปรับเปลี่ยนรอบวนนิดหน่อยแล้วก็จะลดรอบวนยาวๆที่มันขี้โกงออกไปเอ้ยดันได้ปรับใหม่ว่ะเออเพิ่งเห็นดันปรับใหม่ดันนี้ปรับใหม่โอ้โหโอเคปรับมาโอเคอยู่รอบนี้เป็นแมททึบงงๆรอบวนนี้ไม่มีโอ้โหรอบใหม่โคตรกาใครจะวนก็วนอ่ะดูดิเดี๋ยวเดินเอ้ยโอ้โหทำไมวะเอ้ยปรับใหม่โอ้ประตูใหม่ไม่มีจุกเด็กอีกต่อไปมีหน้าต่างอันนี้อันหนึ่งทุกคนดูไม้เชี่ยดิไอเซอร์ก็มาอาจารย์ไอ้ใช่ไหมถ้าเกิดเซอร์พับไม้นะตายบอกเลยว่าตายดูไม้โคตรกากขึ้นบ้านมาแต่ปรับไปไหมมั้งหน้าต่างนี้ไม่มีหน้าต่างนี้มีอยู่โอเคพอจุดเด็กได้โอเคผมว่าผมไปทัวร์บ้านดีกว่าผมขออนุญาตทัวร์บ้านนะผมเขาบอกจะปิดพื้นที่เข้าไม่กี่อันโอเคบ้านหลังนี้ปกติไม้นี่มีอยู่บ้านหลังนี้หน้าต่างนี่หายแต่มีอันนี้ยังจุกเด็กได้อยู่เนี่ยคือวิ่งเข้าบ้านเข้าไรมาแล้วก็แอบตรงมุมบันไดนี่แล้วเซอร์ยังพอเห็นมุมนี้ได้เท่ากับว่าเรายังพอหลอกโดดได้เกิดคิลเลอร์มาก็โดดมาแล้วก็วนบึงจุกเด็กยังได้อยู่แต่แค่ได้ไม่บ่อยเหมือนอันอื่นก็ยังพอได้อยู่โอเคด้วยล่ะของการรีวิวแพทนี้ก็จะมีตามนี้ผมถ้าเกิดผมแปลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับ